สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพี่ชายแตงโมเคลื่อนไหวล่าสุดแจ้งข่าวดีแบบนี้แห่คอมเมนต์สนั่นล่าสุดสดๆร้อนๆวันนี้20พฤษภาคม65ต่อยดายศพี่ชายของแตงโมนิดาได้แจ้งข่าวดีด้วยการโพสต์ภาพโชว์ผลตรวจตั้งครรภ์ของภรรยาแต่ไม่มีการเขียนแคปชั่นใดๆเพียงแค่ใส่รูปอีโมจิหัวใจสีแดง1ดวงเท่านั้นแต่มีการเข้าไปเขียนในคอมเมนต์ที่โพสต์ว่าขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงมากๆนะครับข่าวดีครับยาดาจะมีน้องเพิ่มอีกคนครับและต่อมาต่อยดายศพี่ชายแตงโมก็ได้โพสต์ภาพที่พาครอบครัวเข้าวัดทำบุญพร้อมเขียนข้อความถึงแตงโมน้องสาวว่าทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณตาคุณยายน้องโมขอให้เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้ด้วยเถิดสาธุซึ่งก็มีแฟนๆรวมถึงชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับต่อยดายศพี่ชายแตงโมกันอย่างมากมายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ